ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมในบุญศักดิ์บัวรุ่งงามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับมวลสมาชิกพรรคเพื่อไทยจำนวนมากให้ความสำคัญกับผู้ต้องขังอยู่ในเรือนจำจึงได้ร่วมกันยื่นยติขอให้สภาแห่งนี้ตั้งกรรมธิการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหาการแก้ไขปัญหานักโทษล้นเรือนจำท่านประธานครับปัจจุบันนักโทษในเรือนจำนั้นมีปัญหาสำคัญปัญหาของรัฐบาลท่านประธานครับท่านทราบไหมว่ากรมราชทัณฑ์ซึ่งมีภารกิจในการควบคุมดูแลนักโทษที่ถูกคุมขังนำมาซึ่งปัญหาหลายๆด้านจำนวนผู้คุมขังถูกคุมขังท่านประธานครับท่านทราบไหมว่าขณะนี้มีไม่น้อยกว่า 380,000 คนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเรือนจำซึ่งมีอยู่ทั้งประเทศ153เรือนจำอยู่ทั่วประเทศโดยกรมราชทัณฑ์เป็นผู้ดูแลเกินความสามารถที่จะควบคุมดูแลได้ท่านประธานครับห้องนอนหรือเตียงนอนมีทั้งหมดประมาณ 220,000 เตียงแต่นักโทษมีไม่น้อยกว่า 380,000 คนถามว่าจะนอนกันอย่างไรจะพักอย่างไรอีกจำนวน 160,000 คนไม่มีที่นอนจะนอนตรงไหนท่านประธานลองนึกภาพดูเองก็แล้วกันท่านประธานครับวันนี้ต้องยอมรับว่าเรือนจำของไทยนั้นอยู่ติดอันดับ6ของโลกซึ่งมีนักโทษจำนวนมากถ้าในเอเชียมีอยู่อันดับ3ท่านประธานครับผมอยากกราบเรียนว่าวันนี้ถ้าเปรียบเทียบอัตราต่อเจ้าหน้าที่1ต่อ3 13ท่านเกิดปัญหาในการปกครองและการก่อปัญหาในทางงานปฏิบัติปัญหาการจราจรผู้ต้องขังแหกเรือนจำปัญหาด้านสุขภาพอนามัยปัญหาสุขภาพจิตติดเชื้อโรคได้ง่ายการรวบรวมฟื้นฟูแก้ไขพฤติกรรมซึ่งมีงบประมาณไม่เพียงพอท่านทราบไหมครับว่าวันนี้งบประมาณกระทรวงยุติธรรมมีทั้งหมดประมาณ27,000 ล้านบาทเท่านั้นท่านประธานครับต้องกราบเรียนว่าพฤติกรรมดังกล่าวนั้นมีนักโทษที่ทำความผิดซ้ำๆซากๆเข้าๆออกๆนักโทษที่ชั้นดีก็ได้มีโอกาสได้ปล่อยให้พ้นโทษแต่อย่างไรก็ตามครับปัญหาต่างๆที่สะสมมาอย่างช้านานท่านประธานที่เคารพต้องยอมรับความจริงว่านักโทษเขาก็ทำความผิดจริงหรือไม่เนื่องจากว่ากฎหมายไทยเรานั้นถ้าหากว่าไม่สามารถพยานหาพยานมาหักล้างในดำเนินคดีได้แน่นอนครับติดคุกแน่จะสังเกตดูว่าวันนี้คนจนเท่านั้นที่มีโอกาสติดคุกคนรวยไม่มีโอกาสติดคุกเพราะคุกหรือเรือนจำสร้างไว้ให้สำหรับคนจนเท่านั้นเป็นที่ประจักษ์ชัดท่านประธานที่เคารพครับผมอยากกราบเรียนว่าวันนี้ท่านทราบไหมว่าอาหารในเรือนจำหรือนักโทษของทางทหารวันหนึ่งประมาณ75บาทแต่นักโทษที่อยู่ในเรือนจำได้วันละประมาณ45บาทแต่ไหนตามครับไม่ถึงครับถามมูวันหนึ่งมื้อหนึ่งกินไม่ถึง20บาท
กินอะไรครับกระดูกหมูยังไม่มีโอกาสเลยใช้ราดเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นประจักษ์เห็นชัดว่าถ้าหากการควบคุมหรือการบริหารจัดการเป็นอย่างนี้ผมต้องเรียนว่างบประมาณมีจำกัดผมก็ต้องขอชมท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านสมศักดิ์เทพสุทินท่านมีนโยบายหลายนโยบายแต่ไม่สามารถจะทำได้เพราะขาดปัจจัยเรือนจำมีอยู่ร้อยกว่าเรือนจำแออัดอยู่ในเมืองอยู่ในที่ชุมชนแทนที่จะสร้างเรือนจำออกไปนอกเมืองทั้งอากาศเมื่อสักครู่นี้ท่านสสวิรกรได้นำเรียนไปแล้วว่าเมืองนอกต่างประเทศท่านทราบไหมครับว่าเขาคิดว่าคนที่ถูกต้องโทษนั้นไม่ใช่อาชญากรรมแต่ในเวลาโอกาสในจังหวะหนึ่งที่เขาผิดพลาดหรือประมาทเลเร่อทำให้ต้องโดนข้องคดีท่านประธานครับแน่นอนที่สุดครับแต่เขาเป็นโจรโดยสันดานหรือไม่ส่วนใหญ่ไม่ใช่ในขณะเดียวกันนั้นเมื่อเข้ามาอยู่ในเรือนจำแล้วท่านประธานครับแทนที่จะหาความรู้ให้นักโทษหรือผู้ที่ถูกเรือนอยู่ในเรือนจำนั้นได้ศึกษาหาความรู้เช่นเอาอาจารย์ไปสอนภาษาอังกฤษหรือสอนวิชาต่างๆโดยเฉพาะยิ่งเรือนจำที่จังหวัดลพบุรีผมในฐานะที่เป็นนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาผมได้เอาอาชีวะอาจารย์อาชีวะเข้าไปสอนในเรือนจำครับปีหนึ่งนักโทษสามารถจบได้ไม่น้อยกว่า200คนสร้างอาชีพให้เขาที่ผ่านมานั้นท่านประธานครับท่านทราบไหมว่าอยู่กันอย่างไรอดอยากอาหาร40-50บาทมันจะพอกินไหมท่านประธานครับผมอยากกราบเรียนว่าวันนี้เนี่ยอยากเห็นรัฐบาลนะครับจัดสรรงบประมาณให้ทรัพยากรบุคคลได้มีชีวิตอย่างดีกว่าปัจจุบันอย่างน้อยถ้าหากว่าขาดอาหารออกจากเรือนจำไปสติปัญญาสมองอาจจะเป็นภาระให้กับรัฐบาลอีกแต่ถ้าหากว่าเราได้ฝึกฝนนักโทษทั่วประเทศให้มีการศึกษาอบรมเรียนเพิ่มวิทยาฐานะออกไปเขาก็มีงานทำครับถึงกับเรียนว่าวันนี้เนี่ยถ้าหากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมถ้าจะใช้นโยบายของผมเรามีอาชีวะทั่วประเทศ480วิไลมีอยู่ทุกจังหวัดเกือบทุกอำเภอสามารถจะประสานงานกับผู้บัญชาการเรือนจำให้เปิดโอกาสเข้าให้อาจารย์เข้าไปสอนวิชาอาชีพได้บางท่านถึงจบปริญญาตรีก็มีสิ่งต่างๆเหล่านี้อยากเห็นนักโทษของประเทศไทยเมื่อออกจากเรือนจำแล้วเขาก็มีอาชีพมีฐานะสามารถยังชีพตัวเองและครอบครัวได้เมื่อออกไปแล้วไม่มีสติปัญญาสมองก็มึนอาหารก็ไม่เพียงพอต่อการจะชุบชีวิตตัวเองแน่นอนสมองอาจจะเสื่อมก็เกิดปัญหาความรู้อาจจะลืมเพราะต้องให้ความรู้เติมเต็มและสุขภาพอนามัยต้องมีความสมบูรณ์เพียงแต่ไปกักบริเวณเพื่อที่เขาได้กระทำการโดยมิชอบในสังคมผมไม่อยากเห็นว่านักโทษคืออาชญากรท่านเห็นไหมครับว่านักโทษบางคนอย่างเช่นตัวอย่างที่ผ่านมาที่จังหวัดชัยภูมิคุณอ้วนได้ไงนะข่มขืนแล้วเข้าพุกออกเข้าออกออกเข้าอยู่อย่างนี้แทนที่จะหมอจิตวิทยาจิตไปศึกษาไปสอนไปให้ความรู้และเรียนรู้ว่าก่อนที่จะออกจากเรือนจำได้นั้นควรจะเช็คตรวจสอบสุขภาพว่าสติปัญญาว่าเป็นอย่างไรออกแล้วไม่ไปทำความผิดอีกสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมเห็นว่างบประมาณเพียง 27,000 ล้านมีเจ้าที่อยู่ประมาณหมื่นกว่าคนพอไหมครับแน่นอนท่านรัฐมนตรีอาจจะมีสติปัญญามีมันสมองมีความคิดอันเลิศแต่มันทำไม่ได้อยากเห็นว่าวันนี้รัฐบาลได้สร้างเรือนจำเพิ่มขึ้นให้เขาอยู่อย่างมีความสุขสุขภาพอนามัยที่ดี
เลี้ยวเพี้ยนตะกักบริเวณเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นท่านประธานครับผมอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงนักโทษในเรือนจำไม่ใช่เป็นอาชญากรตลอดชีวิตเขาถูกตาบาปว่าเป็นอาชญากรออกไปในสังคมเขาอยู่ได้อย่างสง่างามเหมือนทุกคนที่เขามีโอกาสผิดพลาดไปในช่วงวัยหนึ่งที่เขาเกิดผิดพลาดในชีวิตของเขาให้กลับมาเป็นบุคคลที่ดีท่านประธานครับผมหวังว่าที่การที่ผมและคณะได้เสนอให้ตั้งกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาเรื่องนี้เหมือนต่างประเทศนักโทษเขามีการศึกษามีการเรียนมีอบรมออกไปก็มีงานทำของเรานี่ออกไปวนกลับอีกไม่มีอาชีพออกไปรู้จะหากินไงก็กลับไปกระทำความผิดอีกซ้ำๆซักซากสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมมั่นใจว่าสภาแห่งนี้จะเห็นความสำคัญนักโทษในเรือนจำที่ 60% หาพยานหลักฐานมาหักล้างไม่ได้จำเป็นต้องถูกดำเนินคดีเพราะความยากจนท่านประธานครับผมต้องขอกราบขอบคุณท่านประธานครับที่กรุณานำเสนอได้บรรจุยติของผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยก็หัวใจคือประชาชนอยากเห็นนักโทษมีศักดิ์ศรีเหมือนมนุษย์ทุกคนของประเทศไทยกราบขอบพระคุณครับ